ตอนที่มีประชาชนไปติดต่อราชการอยู่นะครับในโรงพักก็มีทั้งตำรวจทั้งประชาชนปรากฏว่ามีชายชาวต่างชาติคนนี้เข้าไปถึงปุ๊บถอดกางเกงเลยฮะนี่ถอดกางเกงเสร็จถอดเสื้อเหลือกางเกงในตัวเดียวแล้วตำรวจคนที่อยู่ในโรงพักก็งงเฮ้ยอันนี้มันใครเนี่ยเขาก็พยายามที่จะไปควบคุมตัวไว้นะฮะปรากฏว่านายคนนี้เนี่ยทำท่าล้วงเข้าไปในกางเกงในฮะทำท่าจะควักออกมาจะควักอะไรในกางเกงในอ่ะไปซ่อนอาวุธซ่อนอาวุธไม่ใช่ซ่อนอาวุธอะไรไว้หรือเปล่าอ๋อใช่ไหมซ่อนอาวุธอะไรนี่ขนาดโดนล็อกยังจะพยายามจะล้วงอ่ะจะล้วงจะล้วงจะเอาอะไรอ่ะเออเอาแล้วไงแล้วที่สุดแล้วเนี่ยล้วงไม่ได้คือเขาควบคุมตัวไว้ได้นะพาไปสงบสติอารมณ์ในห้องขังของโรงพักคือทีแรกเนี่ยเข้ามารอบนึงนะฮะเข้ามายืนตรงโต๊ะที่ลงบันทึกประจำวันนะฮะแล้วก็ทำท่าเหมือนจะถอดเสื้อออกทางตำรวจก็เลยเอาตัวไปข้างนอกก่อนรอบหนึ่งปรากฏชายคนนี้เนี่ยไปที่ลานจอดรถที่โรงพักแล้วก็ไปเปิดประตูรถยนต์ตำรวจเปิดประตูรถยนต์ชาวบ้านพอเปิดไม่ออกปุ๊บเหมือนเขาแบบอารมณ์ฉุนเฉียวแล้วเขาคลั่งไงแล้วก็วิ่งเข้ามาอีกรอบหนึ่งคราวนี้วิ่งเข้ามาเนี่ยเมื่อสักครู่เลยเห็นภาพถอดกางเกงถอดเสื้อเหลือกางเกงในตัวเดียวแล้วทำท่าล้วงจะควักอาวุธออกมานะฮะที่สุดแล้วต้องควบคุมไปสงบสติอารมณ์นะครับไม่รู้ว่าชายคนนี้เนี่ยเป็นชายชาวสัญชาติอะไรก็ไม่รู้ชื่ออะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเป็นอะไรเป็นน่าจะเป็นชาวตะวันออกกลางนะเนี่ยฮะ